ตื่นเช้ามาวันที่2นะครับเราก็อาบน้ําแต่งตัวกันเสร็จแล้วตอนนี้เวลาประมาณ11:30นะครับซักกางเกงตากกับตัวหนึ่ง นี่คือวิวชั้น19นะครับทุกคนโหสูงมากดูเอาน้ำมาให้กินจะหมดขวดแหละเช้าวันนี้เราจะออกไปแล้วแต่ตอนนี้เวลาประมาณ11:40นะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยไปลงไปหาอะไรกินดีกว่าเพราะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเช้านี้ผมกับเก๋ก็กินกาแฟไปนะครับอย่างละคนละถ้วยอร่อยมากกินกาแฟแบบเป็นกาแฟถ้วยกาแฟแคปซูลเป็นกาแฟแคปซูลเราก็จะให้คนมาทำความสะอาดห้องนี้นะครับแล้วก็จะทิ้งทิปไว้ให้5,000นะครับ5,000จาร์ดหวังว่าเขาคงดีใจไปกันวู้ฮู้เดี๋ยวขอโดดเตียงก่อนทีนึงหน่อยดิโดดเพื่ออะไรบ้าเตียงโคตรกว้างเลยงั้นเดี๋ยวนอนเล่นที่เตียงต่อไปส่วนฉันจะไปเที่ยวและนี่คือการแต่งตัววันนี้ของเกณฑ์นะครับเพิ่งมาใส่เสื้อกัน UV นะคะเพราะว่าเกณฑ์ดำขึ้นมากและไอ้เพียวคือคนเดียวที่ขาวทั้งที่เราไปทุกที่ด้วยกันเพราะใส่เสื้อกัน UV ตลอดเกณฑ์เลยเอาใส่เสื้อกัน UV แล้วนี่คือการแต่งตัวของผมในวันนี้ฮะลูกชาวจีนนะครับเรามาถึงชั้นล่างของโรงแรมแล้วนะครับและโรงแรมของเราก็ติดกับห้างด้วยค่ะใช่แล้วเราจะลองเข้าไปหาอะไรกินดีกว่าเนี่ยเรามาชั้นหนึ่งนะนี่คือห้างเลยสรรพสินค้าเมื่อกี้เข้าห้างมานะคะก็จะมีจุดตรวจตรงนั้นเป็นจุดตรวจกระเป๋านี่เขาจะให้เดินลอดซุ้มมาก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะขอตรวจกระเป๋าเราเนาะใช่เป็นความปลอดภัยอย่างนึงเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบยังมีสงครามอยู่นะคะแล้วมาดูของกินดีกว่าเราจะกินอะไรกันดีก็เป็นร้านที่เรามาเมื่อวานเหมือนเดิมบรรยากาศตอนกลางวันคึกคักนะเนี่ยโอ้อเมซอนต้องไปลองดูราคาอเมซอนที่นี่เออใช่ว่าเท่าไหร่อาจจะถูกกว่าก็ได้นะเอออาจจะถูกกว่าก็ได้มาล่าซิตี้นูโดก๋วยเตี๋ยวอันนี้ข้าวราดแกงเพียงไทยเฮ้ยเขาเปิดเพลงไทยที่ไหนอุ้ยเพลงไทยอ่ะเขาเปิดเพลงไทยแบบไทยๆเลยนะเนี่ยคนก็คือคักดีนะวันนี้แล้วร้านโจโจฮอตพอตคนก็เพียบเหมือนเดิมจริงไอโจโจนี่คือเรากินเมื่อคืนนะแต่ผมว่าถ้าแบบมาเที่ยวใช่ไหมเราแลกเงินแล้วอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดหรอกว่าเรทมันเท่าไหร่อ่ะเราก็จ่ายไปขี้เกียจมาคิดแบบหลายขั้นเราลองไปดูอันนั้นร้านอะไรร้านซูชิเดี๋ยวเราลองเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรนะคะตอนนี้เรามากินร้านข้าวที่มีคนเยอะมากๆเลยนะครับร้านนี้คนเต็มร้านเลยนะครับอันนี้ของเขาได้แล้วไอ้ดื้อสั่งนี่ของผมนะครับเดี๋ยวคิดรวมกัน2จานมือนี้ 16,800 จานนะครับพกเงินเป็นกระเป๋าของเกสประมาณ 7,000 จานนะครับแต่ของผม 9,000 จานเขาให้ใบเสร็จมาด้วยนะอลังการมากข้าวราดแกงนะคะที่ผมสั่งมาก็จะเป็นน่าจะเป็นมะเขือยาวผัดนะครับแล้วก็ผักทองน่าจะกุนเชียงหรือเปล่าหรือไส้กรอกหมูนี่แหละเขาบอกว่าพอกนะครับของเกสเป็นผักบุ้งนะผักบุ้งกับอันนี้น่าจะเป็นหมู3ชั้นผัดพริกราคาดีมากจริงๆเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเขาใช้ช้อนเหมือนบ้านเราเลยนะแล้วก็มีพริกน้ำปลาเหมือนบ้านเราเลยข้าวเป็นเม็ดเลยครับอันนี้เป็นฟักทองครับอร่อยอร่อยอุ้ยข้าวดูดีมากเป็นเม็ดสวยมากอุ้ยหอมมากไอ้ผัดหมูหอมสุดรสชาติดีเลยอร่อยอ่ะเหมือนอาหารไทยเลยอร่อยทุกอย่างจริงๆไม่รสชาติกินง่ายมากมันใกล้เคียงกับอาหารไทยมากอร่อยมากและนี่คือร้านที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับทั้งความคุ้มค่าและความอร่อยชื่อร้านว่า Golden Apple นะครับอยู่ที่ตึกที่ผมพักนี่แหละโรงแรมวินแฮมแกนต่อไปเราจะไปกินอเมซอนกันนะครับว่าราคามันเท่าไหร่ไทยมิวทีเป๊ะเป๊ะอันนี้ราคา 6,800 จานนะครับ 17.6 ก็ถูกกว่าเพราะว่าที่ไทยตอนนี้น่าจะ55บาททำไมมันร้อนขนาดนี้ร้อนมากข้างในนี้หรือผมอาจจะใส่เสื้อหนาไปนะครับแอร์ที่ห้างนี้นะคะแล้วก็ในร้านอาหารอ่ะเขาไม่ค่อยเปิดแอร์เย็นฉ่ำๆเนาะมาแล้วอเมซอนนะครับผมรู้สึกว่าสีมันอ่อนกว่าที่ไทยหรือเปล่าแต่ว่าในแก้วอาจจะดูส้มแต่จริงๆมันอ่อนนะมันอ่อนอ่อนมากอ่อนมากก็ไม่ได้อร่อยเวอร์วังแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วกันหอมชาไหมหอมชาหอมหอมมีกลิ่นแต่ว่าในเกณฑ์ปกติเกณฑ์จะว่าไงเอ้ยมีความหอมของชาเย็นแป๊บรสชาติอ่ะชาอ่อนกว่าที่ไทยไม่รู้ว่าเขาใช้ชาเชื้อนิดเดียวกันไหมนะคะแต่ว่ารสชาติชาไม่เข้มข้นเท่าอเมซอนไทยรสชาติมันจะเหมือนร้านรสเข็นอ่ะที่จะเน้นไปที่นมข้นมีความหวานมันนัวของนมข้นมากกว่ากลิ่นหอมของชาถือว่ากินได้โอเคในระดับปกตินะคะขายรูปสติ๊กเกอร์โฟโต้บูธนะครับโอ้ยเขามีชุดอะไรให้ถ่ายด้วยนะดื้อเอาเลยผมอยากถ่ายเหรอเฮ้ยแล้วมีร้านในนี้ด้วยคอฟฟี่แล็บข้างหน้าเราอยากถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ไม่เอาโอเคไม่เอาก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูถนนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะนี่เ
ทางลงดูเหมือนทางลงไปรถไฟใต้ดินนะแต่จริงๆไม่ใช่จริงลงมาหน้าโรงแรมโอ้โหนี่ไงรีวิวได้เลยเนี่ยเนาะสภาพบ้านเมืองตอนกลางวันตอนนี้นะคะรถเยอะแล้วก็ว้ายรถแรงมากป้ายทะเบียนของที่นี่นะจะเขียนชื่อรุ่นรถไว้เลย Toyota Lexus ไม่เคยเจอยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ในไทยมีนะคะสวิฟใช่ไหมที่ป้ายทะเบียนเราก็จะเขียนว่าซูซูกิสวิฟเหมือนกันถ้าคุณสลับป้ายก็รู้ทันทีที่ไทยอ่ะมันไม่ได้เขียนยี่ห้อรถทำให้เกิดการสวมป้ายหรือว่าสลับป้ายแล้วก็อาจจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้คือป้องกันดีมากนี่ก็คือตึกของโรงแรมเราครับโคตรใหญ่เลยข้างบนนู้นข้างบนนู่นครับเราพักอยู่ที่ชั้น19นะโอ้โหรถเยอะคนเยอะนะดื้อมาดูสิฮะฝนตกอ่ะรู้สึกว่าฝนปล่อยโอ้ถนนรถลาสังเกตว่าจะไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่ามันมีหลายสำนักเนาะบอกมาว่าอันดับแรกก็คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเฉี่ยวลูกสาวนายพลนายพลเนี่ยเขาก็เลยโอเคแบนมอเตอร์ไซค์เลยอันนี้สำนักแรกบอกแบบนี้และอีกสำนักหนึ่งเขาบอกว่าสำนักหนึ่งบอกว่าอะไรรู้ไหมสำนักหนึ่งบอกว่าผมไม่รู้อะมีด้วยเหรอสำนักต่อไปอะเขาบอกว่าแต่ก่อนนะมอเตอร์ไซค์มันเยอะนะคะแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดแต่เกรงว่ารถยนต์มันติดขัดกว่าเดิมอีกนะทุกคนมันซอกแซงไม่ได้มันก็ต้องต่อคิวซอยเล็กซอยน้อยก็ลำบากนะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะครับแล้วเราก็เจอคนเมียนมา2คนนั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามานั่งเล่นตอนแรกเราสปีกอังกฤษกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่ามันมีบางคำเนาะที่เขาพูดอันนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีคำไทยหลุดมาเยอะจังเลยถามว่าพูดไทยได้ไหมเขาก็บอกพูดได้เดี๋ยวมาถามชื่อกันดีกว่าชื่ออะไรคะเคมอเวเคมอเวอายุเท่าไหร่จ๊ะเคมอเวอายุ 20แล้วแล้วฉันรักคุณเนี่ยเขาพูดว่าไงฉันรักคุณ you know ฉันรักคุณสวัสดีสวัสดีคือมิงกาลาบาเจซูบาขอบคุณฉันรักคุณนี่กูนี่กูงางาฉันรักเธออ๋ออ๋อเขาสลับคำนี่กูคือฉันงัดก็คือคุณแล้วก็รักเธอเชดเดรักเธอคือเชดเดวันนี้เราก็จะไปที่สวนสัตว์นะครับกับแท็กซี่คันนี้ที่มาส่งคนพอดีกำลังเช็คราคาจากแอปของแก๊ปคือแบบไม่มีการโกงนะเขาอิงราคาแก๊ปเลยมาแล้วเราอยู่ที่ขอนแก่นซูเอ้ยเราอยู่ที่ย่างกุ้งซูนะครับเรามาซื้อตั๋วกันนะคะชาวต่างชาติผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่ 7,000 จาร์ดนะคะแล้วก็มีค่ากล้องด้วย 10,000 เป็นผู้ใหญ่2คนกล้อง1ตัวนะคะ 24,000 จาร์ดแต่ว่าราคาคนพื้นที่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเปิด 8:00 นถึง 16:00 นนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าข้างในนะครับสัตว์เลยนะตอนนี้จริงเหรอได้ยินเสียงสัตว์น้อยใหญ่เริ่มพูดกันแล้วนะตอนนี้ได้ยินเสียงพวกลิงละโอ้โหกว้างมากยังเดินไม่ถึงไหนเลยบอกกว้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูฮิปโปกันโอ้โหเยอะจริงเหรอโอ้โห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 ว้ายว้ายโอ้โหเดียวแตะเลยอะโอ้โหหนังมันหนามากเลยโอ้โหโอ้โหฮิปโปครับใหญ่มากใกล้มากเลยโอ้ดูปากมันสิทุกคนโอ้ my god แกไม่กลัวเลยหรอเด้อคือตัวมันมีเมือกแบบว่าเหมือนหนังหมูอ่ะหนังมันจะหนาๆแต่ว่าน่ากลัวนะไม่รู้ว่ามันจะงับมาตอนไหนแต่คิดว่าเราเร็วพออยู่ตัวโคตรใหญ่ตัวนี้ชื่อมิเบียนะครับเป็นตัวเมียมันนิ่งขนาดนี้วะโอ้โหใกล้ชิดมากอ่ะมันทำตัวเหมือนหุ่นยนต์มากเลยนะเอาหักจอกูเอาปากหักเสร็จกูปิดจริงๆเนี่ยเอาปากแล้วเด้อลองสิลองเราเปิดสวิตช์หุ่นยนต์นะครับตัวนาคครับอุ้ยนาคน่ารักมากจี้เฮ้ยเฮ้ยมันรู้สึกว่าที่เนี่ยทำบ่อเล็กเนาะมันเริ่มเห็นแบบใกล้ชิดแต่ไม่รู้ว่าสำหรับสัตว์มันจะรู้สึกยังไงอะสำหรับผมอะแค่เขากินอิ่มตอนหลับอะก็โอเคแล้วเพราะว่าการอยู่ป่าต้องแบบอดอยากมีนักล่าแล้วก็แบบภัยธรรมชาติทุกรูปแบบอะที่มันต้องเจอนะแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยมันก็มีการดูแลไงคือถ้าไม่มีสวนสัตว์อะเราก็จะไม่มีโอกาสไปเห็นสัตว์พวกนี้ได้เลยนะคุณจะเห็นตัวนาคไหมในชีวิตประจำวันถ้าเขาไม่เอามาอยู่ในสวนสัตว์นะครับที่นี่ก็มีอาหารให้ด้วยนะครับก็คือปลา1จาน 2,000 WhoaWhat name? Pierre. อาจจะยากนิดนึงครับมันชื่อ Pierre เขาได้ยินเป็น Chair เราไม่อยากกดอัดให้หน่อยไป
อุ้ยถ้ากินน่ารักอ่ะดื้อคือตัวหน้าเขาแย่งชิงอาหารอย่างดุเดือดมากคิดว่าน้องคงจะหิวโหยอ่ะไม่หรอกมันแค่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอสัตว์แต่มันตะกะมันมีความโลภเหมือนพวกหมาอย่างเงี้ยเราให้อาหารมันอิ่มแล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังจะหวงอาหารแล้วก็สวนสัตว์ที่นี่นะคะถ้าใครไม่อยากเดินเขาก็มีรถบัคกี้พาทัวร์รอบสวนสัตว์ด้วยนี่เลยครึ่งชั่วโมง 10,000 จานนะคะตอนนี้เราเดินมาในโซนของลิงคือเขาอะทำดีมากเลยนะคะเพราะว่าเขาอะทำถนนน้ำมันสูงกว่าที่ที่สัตว์อยู่เราก็เลยสามารถเห็นลิงได้แบบใกล้ชิดโหลิงลพบุรีบ้านเราเลยจริงเหรอแบบนี้เลยเหรอมาผมมาดูกันโอ้โหนั่งชมได้อย่างใกล้ชิดเลยอะโอ้นี่จุดที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะถูกขั้นด้วยแม่น้ำแล้วก็จะเป็นที่ที่สัตว์อยู่นะไม่ค่อยมีคนมาดูลิงนะคะสงสัยอาจจะเป็นสัตว์ทั่วไปที่หาได้ง่ายหรือเปล่าเนาะลิลลี่ชอบลิงตรงนี้ไหมมันไม่แปลกใหม่เท่าไหร่เราเห็นบ่อยบ้านเราก็เยอะหมดนะครับส่วนสัตว์ที่นี่ก็สามารถให้เราดูได้ใกล้ชิดจริงๆนะคะหมีควายที่ปกติเราดูที่ไทยมันไกลมากใช่ไหมแล้วแบบมันจะหลบอยู่ตามนู่นพุ่มไม้นั่นนี่แต่อันเนี้ยคืออยู่ติดรั้วแบบนี้เลยบรรยากาศร่มรื่นดีนะคะโอ้กล้วยเพียบไอตัวนั้นอ่ะอิ่มจนแบบนอนหงายท้องแล้วอ่ะเนี่ยคือหมูเด้งที่กำลังดังที่พาเรานะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะต้องอนุรักษ์ไว้อุ้ยน่ารักมากใช่เลยตัวนี้ใช่น่ารักจริงอ่ะฮัลโหลคือผมรู้สึกว่าฮิปโปแคลสจะน่ารักกว่าฮิปโปตัวใหญ่นะหน้าตาเนาะหน้าตาเออหน้าตามันน่ารักกว่าฮิปโปตัวใหญ่อ่ะเขายังไม่เห็นมันแช่น้ำสักตัวนะแต่เดินมามันแช่ไปแล้วตัวแรกอ่ะอ้าวเหรอเออเขาเห็นอยู่แกก็ช็อตฉันเกินโอเคตั้งแต่เดินมาเพียวหินแต่แกยังไม่เห็นเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยตาบอดปะตาบอดเหรอเฮ้ยตาข้างซ้ายมันฝ้าอยากซื้อกล้วยให้ตัวนี้เลยดื้อข้างนึงก็ดูฝ้าๆนะหรือมันแก่แล้ววะอุ้ยน้องมาหากล้วยหรือเปล่าโอ้ยอยากกินเนาะอุ้ยอยากกินกล้วยเฉยไปซื้อกล้วยเราไปซื้อกล้วยตามมาดื้อวิ่งไปซื้อแล้วเขาไปซื้อเหรอเดี๋ยวให้เกดวิ่งไปซื้อกล้วยนะครับรอก่อนนะรอก่อนนะตัวนี้ดูน่าสงสารมากครับเขาเสียดวงตาไปนะครับแล้วก็ผมว่าตาอีกข้างนึงเขาก็ดูจะฟ้าฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับเก๊ไปซื้อมาแล้วค่ะมีกล้วยกับผักบุ้ง2อันนะจาก 6,000 นะคะเก๊ต่อเหลือ 5,000 เราจะให้ผักบุ้งเป็นกรรมเลยนะครับโอ๊ยทำไมทำไงอาจจะต้องให้ใกล้ขึ้นนะคะอุ้ยเวรกรรมคือน้องแบบน้องงับปากเร็วเกินอ่ะคือน้องอ่ะปากเล็กมากเอาดูกล้วยดิงั้นให้กล้วยดีกว่าให้กล้วยดีกว่าอุ้ยกล้วยนี่จะไม่กระแทกหน้าเลยนะเลี้ยงเขาสักแต่ว่าฟันมันน่าจะแข็งแรงน่าจะไม่ค่อยเจ็บมาแล้วมาแล้วให้กล้วยให้กล้วยอีกรอบให้มันตรงปากเลยซื้ออ่ะทางนี้ทางนี้โอ้โหจะตรงได้ไงน้องแล้วหนูจะยืนเอียงทำไมเนี่ยเลี้ยงเขาสักโอ้รู้สึกแย่เลยว่ะมันเห็นมันมองเห็นกล้วยไม่เจอเดี๋ยวโยนไปที่พื้นเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องโยนใส่หน้ามันนะครับเออเออเวนโอเคมา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 โอเคเก่งมากเดี๋ยวให้เกสให้มันให้หมดเลยครับให้แต่ตัวนี้เลยเหรอเออให้ไปเลยให้ไปเลยให้เลยให้มันกินที่พื้นเอาไม่ต้องโยนใส่หน้ามันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกินกล้วยนะคะหลังจากให้อาหารสัตว์เสร็จเราจะมาลองให้อาหารตัวเองดูคิดว่ามันเหมือนกล้วยน้ำว้านะแต่ผมจะลองกินดูอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะต่างจากที่ไทยเปล่าแกะยากมากรูปลักษณ์ค่อนข้างต่างจากไทยนะเปลือกหนามากดูดิเปลือกโคตรหนาเลยโอ้ยมันฟุยๆนะตรงเปลือกเลยนะแปลกๆแปลกๆอุ้ยกลิ่นเหมือนกล้วยน้ำว้าที่ยังไม่ค่อยสุกฝาดๆออกฝาดๆด้วยโอ้ฝาดเหมือนกล้วยดิบเลยแล้วก็รสชาติคือกล้วยน้ำว้าที่จืดนะคะไม่หวานไม่หวานเลยแต่กินได้กินได้แต่แค่ฝาดเฉยไปดูสมเสร็จกันคือก่อนหน้านี้เพียวปวดฉี่นะคะแต่เรายังเดินไม่ถึงห้องน้ำสักทีไหนสมเสร็จละหรือว่าผสมเสร็จแล้วแล้วก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเสร็จแล้วไปแล้วเฮ้ยหรือมันอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเออไปดิฝั่งนู้นหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าน้องไปแล้วเดซามอลเล่เหรอโอ้แลนแล้วว่าผมเสร็จเมื่อกี้ไม่มีแล้วอ่ะดิโอ้โหตัวใหญ่มากแม่เจ้าแรดนอนแล้วเรียบร้อยยังไม่ทันได้เห็นแรดอยู่ไกลๆใกล้ๆเลยไม่น่าเชื่อว่าแรดจะตัวใหญ่กว่าฮิปโปอีกนะอุ๊ยแต่เขาอยากเห็นแรดใกล้ๆมากเลยนะต้องรอมันตื่นแล้วก็ให้อาหารมันเออเนาะเพราะว่ามันน่าจะแบบเหนื่อยทำอะไรมาทั้งวันแล้วนะคะงั้นผมก็จะไปเข้าห้องน้ำนะครับเขาบอกว่าห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินดูสัตว์จนเพลินนะครับไม่ได้เข้าสักทีโอ้โหคือแบบน่ากลัวมืดมากทุกคน
ฮัลโหลเหม็นมากเดี๋ยวเราไปฉี่กันโหไม่กล้าไปดูส้วมเลยว่ะไปดูไหนก็ได้ป่ะอื้อหือนี่ครับห้องน้ำโอเคออกดีกว่าผมว่าที่เนี่ยมันร่มรื่นมากเลยนะก็กำลังชิวๆนะกำลังดีแล้วก็มีสัตว์เยอะมากด้วยตอนนี้เจออูฐนะคะคือหลายสวนสัตว์ไม่ได้จะเห็นอูฐง่ายๆนะในไทยที่เขาไปอ่ะมันอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เคยไปไม่เคยเจออูฐไม่เห็นไม่เคยเจออูฐเลยอุ้ยใกล้มากน้องอูฐแต่มันอยากกินอะไรหรือเปล่าตัวมันใหญ่มากเลยนะตัวมันใหญ่มากแต่เราไม่มีอะไรให้มันกินแล้วนะครับแล้วไม่มีใครขายอะไรด้วยดูมาดูหน้าเลยเฮ้ยมีเรื่องทั้งข้าวร้อนเย็นแล้วก็จอดไกลมากจระเข้ตัวนี้ใหญ่มากครับที่ไทยนะคะเราจะเห็นว่าจระเข้มันอยู่ข้างในสระลึกๆเนาะแล้วคนโชว์ให้เราดูเราเลยไม่รู้ขนาดตัวจริงๆตอนนี้ดูใกล้มากคือเทียบได้เลยดูดิโหจระเข้ใหญ่มากแล้วมันนอนนิ่งเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวพวกเรา2คนรวมกันได้นอนข้างกันอ่ะความกว้างก็น่าจะประมาณนั้นหางนี่ใหญ่กว่าหัวผมอ่ะดูว่าถ้ามันฟาดคอมันหักได้ไหมฟาดเราอ่ะฟาดเราโอ้โหหักดิแต่ว่าบ่อมันเล็กไปไหมอ่ะหรือว่ามันคือปกติเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วก็เน้นให้ดูอย่างใกล้ชิดแทนแล้วกันนะถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องไกทองแบบเป็นเรื่องจริงอะเนาะมันสู้กับจระเข้ขนาดนี้ได้ไงอะเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะสู้กับจระเข้ในเรื่องนั้นอะในเรื่องที่ไกทองจ้ะชาละวันเป็นจระเข้เทพอีกอะตายไกทองนี่เองยอดมนุษย์แล้วตอนนี้เราเจอร้านมะพร้าวนะครับลูกใหญ่มากดูดิโคโคนัทลูกละ 3,000 บาทนะครับเอ้ยลูกละ 3,000 จาร์ดโอ้มานั่งรอกันคืนนี้มีโต๊ะให้นั่งกินเลยนะเนี่ยนี่คือน้ำมะพร้าวที่เขาเสิร์ฟมาให้เรานะครับใส่ถุงก๊อบแก๊บทุกคนผมเพิ่งเคยเจอที่นี่ว่าใส่ถุงแบบนี้จริงโคตรประหลาดไม่เคยเจอที่ไหนถ้าทำแบบนี้อ่ะลองชิมสิหลอดแตกด้วยแล้วหลอดแตกเหรอเออก็ผ่านไปดูไหมค่ะคืนแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวที่จืดมากคือเมื่อกี้ลูกมันใหญ่มากเลยนะแล้วน้ำนี่คือแบบผมว่ากินอิ่มได้เลยเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับมันก็เลยแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าดูจากเนื้อมันเนี่ยมันแบบมันบางนะเออเนื้อน่าจะอร่อยแต่น้ำมันจืดเพราะว่าถ้าแช่เย็นอาจจะอร่อยขึ้นตอนนี้เราเจอเสือแล้วครับตัวใหญ่มากแต่พื้นที่น่าจะแคบไปหน่อยได้ดูใกล้ๆเลยจริงๆแต่ว่าเสือมันเหมือนมีที่แคบอยู่นะคะเพราะว่าน้องเขาเดินวนไปวนมาหรือว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเนาะผมว่าอยากออกไปวิ่งเล่นมากกว่าคือเสือมันตัวใหญ่มากถ้าคุณเจอมันหนึ่งหนึ่งนี่ผมว่าไม่มีทางที่จะสู้ได้เขาว่า5ต่อ1อ่ะก็ยังสู้ไม่ได้เลยจริงอุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของสัตว์ป่าไม่ใช่กลิ่นอึกลิ่นอาหารเลยนะมันเรียกว่ากลิ่นสาบเออจริงเขาได้กลิ่นสาบเสือรู้สึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นเหมือนหมูเหมือนวัวคือมันก็ไม่มีอะไรให้ทำนะเหมือนกับคุณอยู่คอนโดอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ห้องทั้งวันอ่ะมันก็คงจะแบบฟิลเดียวกันเออแล้วเสือมันเป็นสัตว์ที่ต้องวิ่งต้องอะไรใช่ไหมแต่อันนี้มันวิ่งไม่ได้เลยนะมันเลยต้องทำได้แค่เดินไหมเดินนิดเดียวก็สุดแล้วอ่ะจริงโหส่วนเสือตรงนี้นะคะก็คืออยู่ในกรงเล็กแล้วเดินกลับไปกลับมาเหมือนกันน้องก็หาวิธีปลดปล่อยพลังงานนะคะส่วนเพียวก็หาวิธีเติมพลังงานอยู่โอ้กินเนื้อมะพร้าวสดเลยเหรอเนื้ออร่อยมากจริงเหรออร่อยจริงแต่ว่าดีนะที่น้องเขาแคร์ให้เพราะปกติถ้าเอามาเป็นลูกจะไม่ได้กินเนื้อหรอกตอนนี้เราน่าจะเจอกระทิงนะครับแล้วกีก็กำลังโบกมือกับมันอยู่เหมือนมันจะตอบรับด้วยนะมิงกาลาบาเป็นกระทิงที่เมียนมานะคะก็ต้องทักทายเป็นสาวเมียนมาเนื้อเต้นด้วยอ่ะเหมือนวัวตัวที่เราเจอเลยเนื้อเต้นเหมือนกันส่วนของกระทิงพวกนี้ก็กว้างมากเลยนะครับแต่เสือได้พื้นที่จิ๋วเดียวเองเสือมันต้องใช้แบบพื้นที่ในการออกกำลังกายหรือว่ากระทิงใช้ปะมันก็เดินไปเดินมากินหญ้านี่แหละเนี่ยมาดูมันนิ่งๆนะครับแต่ว่าหางมันสะบัดแบบนี้เหมือนหมาไหมที่มันดีใจมันก็จะสะบัดหางไม่น่าจะเกี่ยวนะไล่มาแรงเฉยมั้ง ตรงนี้ก็มีม้าลายด้วยฮะเหมือนมันจะเล่นกันนะโอ้ยเล่นกันแรงยังวะเดี๋ยวสักพักทะเลาะกันจริงอะที่นี่ลมลื่นมากเลยนะครับแล้วก็อีกาก็เยอะที่เนี่ยแบบอีกาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ทิศแล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงบ่อนะครับใหญ่มากไม่รู้บ่ออะไรแต่ผมเห็นป้ายว่ามันน่าจะเป็นบ่อเต่าหรือเปล่านะผมอ่านไม่ออกเลยนี่ฮะด้วยความกว้างของสระขนาดนี้นะครับจะเห็นเต่าสักตัวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูกันเฮ้ยมันบ่อเต่าจริงหรอก็ไม่รู้ว่ามันเห็นป้ายว่าเต่าเอ้ยแต่ว่าผักที่ปลูกก็น่าจะปลูกให้เต่ากินนะก็เป็นไปได้แต่ว่าเราจะเจอเต่าไหมอ่ะจริงอาจจะไม่ใช่บ่อเต่าก็ได้นะอาจจะเป็นบ่อเฉยๆแต่เอารูปเต่ามาโชว์เออตอนนี้เราหาทางออกกันครับคนที่นี่ก็ดูเป็นมิตรนะครับเราทักทายใครเขาก็ยิ้มให้เดี๋ยวไปดูแผนที่กันว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะครับแล้วเราไปอะไรเราบ้างเราคือเดินมั่วซั่วมากเขาบอกว่าเขาบอกว่าปิด4โมงนะคะตอนนี้4โมง9นาทีแล้วเรายังไม่รู้ทิศทางเลยไปดูสิอ๋อเราอยู่นี่เมียนมารูฟเทอร์เทิลพอนด์คนมันมีช้างเลยนะแต่เรายังไม่เห็นช้างเลยเสือขาวเอ้ยเราไม่ได้ดูอะไรเลยดื้อเนี่ยส่วนนี้เราไม่ได้ดูเลยเอ้ยอยากดูเสือจากัวเอ้ยแปลว่ามันเดินไปทางนี้ดิเราอยู่ตรงนี้ฮะ
โอ้ยมันอยู่ในวงไทเกอร์เราไปไทเกอร์เราเดินออกไม่แต่ว่าเราไปแล้วมันไม่เจอแปลว่ามันอาจจะไปแล้วเออใช่เราเดินไปดูแล้วแต่มันไม่มีเนาะไม่รู้อ่ะงงโอเคไปเดินไปทางออกทางสีฟ้าแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาไม่มาไล่เลยนะ4โมงแล้วนะถ้าดูจากแผนที่นะคะมีสัตว์มากถึง51ชนิดเลยถ้าใครมาสวนสัตว์ย่างกุ้งอ่ะแนะนำว่ามาตั้งแต่เช้าผมว่าคุณควรมาตั้งแต่8โมงตั้งแต่เวลาเปิดเลยคุณได้ออก4โมงเย็นแน่นอนเพราะว่ามันกว้างมากนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโซนเสืออีกอันนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเสือพวกนี้ถึงได้มาอยู่ในบ้านที่แบบเป็นปราสาทแบบนี้นะครับเสือแถวนี้มีพื้นที่เดินมากกว่าแต่สุดท้ายเสือก็เดินวนอยู่ดีแล้วเราไปอ่านป้ายดีกว่าเกณฑ์เห็นป้ายสีน้ำเงินตรงนี้อันนี้มีภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวให้เพียวอ่านให้ดูอ่ะเพียวอย่ายืนนั่งปีนหรืออ่ะอย่ายืนนั่งปีนบนราวแล้วกันอ่าถูกต้องเขาไม่รู้เหมือนกันลีนว่าอะไรเอ้าลีนคำนี้ไม่มีคำหมายเหรอมีเออหรอแต่เขาไม่รู้ตามันฝ้าเปล่าวะอุ้ยตาฝ้าจริงตาฝ้าจริงก็คือเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกใช่ไหมใช่เป็นสิ่งปลูกสร้างแรกในแรงกูลอันนี้ให้คนมาแปลเขาว่าไงบ้างอันนี้คือเขาเป็นกระดานให้ความรู้เนาะด้านบนเป็นภาษาเมียนมาด้านหน้าเป็นภาษาอังกฤษที่เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าคือ Carnivora House ปี1915ตึกเนี้ยเหมือนที่เพียวบอกเลยตึกเนี้ยเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกๆเลยที่สร้างในแรงกูล Zoological Gardens ก็คือในพื้นที่สวนสัตว์แห่งนี้แหละชื่อแต่ก่อนมันน่าจะชื่อว่าแรงกูล Zoological Gardens ซึ่งถูกเปิดในปี1906แล้วเป็น1ในสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดใน Southeast Asia ลองดูว่า1906ที่เปิดตอนเนี้ย2027เฮ้ย24ไม่ใช่เหรอ